มันกดดันตรงที่ไอ้2ตัวแรกมันสร้างภาพลักษณ์น้องมาแล้วเป็นภาพลักษณ์น้องที่แบบมันดูแตกต่างไอ้ภาพมุมกลมที่หน้ามุมกลมก็ยังอยู่ในหัวแต่มันเยียวยาเราด้วยนะเรารู้สึกว่าที่เราทำไปมันเยียวยาเรามากประมาณนึงอะไรเงี้ยต้องเริ่มนี้ก่อนพอเกมทักว่าไปทำ MV เปล่าอะไรเงี้ยตัว3เกมแบบไม่อยากทำแล้วแบบว่าลองให้เพื่อนทำดูจะได้เปลี่ยนมูดอะไรเงี้ยเพลงมาถึงเราอ่ะครั้งแรกอ่ะคือมันเป็นเพลงไกด์คือไกด์มาแต่ดนตรีแต่เสียงร้องอ่ะเป็นเสียงร้องไกด์มั่วๆแต่ว่าเป็นสำเนียงญี่ปุ่นไอ้เวอร์ชันนั้นน่ะมันดังติดหูเรามากติดหูจนคือเราฟังบ่อยจัดอ่ะแล้วเราก็ร้องเป็นภาษาที่มั่วเขาร้องมั่วได้เราก็ร้องตามเขาไปเลยเพราะมันติดหูไงโตชิเตวะคือตลกมากครั้งแรกที่เราได้ยินอ่ะเราติดจังหวะทำนองจังหวะมันไม่ได้ติดไม่หมายถึงว่าไม่ได้ติดไม่ดีนะมันติดใจมันนะแบบว่าเอาไอดอลก็ทำเพลงนี้ได้ด้วยเหรอวะสองเพลงก็ว่าแปลกแล้วเพลงนี้มันดูแบบมันไม่เหมือนเพลงไอดอลนะตอนเราเอกใจมากแล้วมันเราก็ไม่เห็นเนื้อเพลงมาก่อนเราก็อยากเริ่มอยากได้รู้แล้วว่าเนื้อคืออะไรเพลงก็ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรด้วยแต่ว่าสัมผัสได้โอเคมันเป็นแบบมันแฮปปี้ขึ้นจากสองเพลงก่อนนะเสริมนิดนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ให้ใหม่ทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำมันก็จะกลิ่นไม่ต่างเลยก็เลยให้เพื่อนแสดงศักยภาพแม่งกดดันมากเลยคือแม่งกดดันกูตรงที่เป็น MV แรกเราเหมือนกันทำ MV เนี่ยเราว่ายากแล้ว MV ไอดอลมันยากกว่าเพราะว่าอย่างแรกคือทำยังไงให้12คนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ MV 2คือมันกดดันตรงที่ไอ้2ตัวแรกมันสร้างภาพลักษณ์น้องมาแล้วมันดูแตกต่างคำถามคือไอ้เหี้ยแล้วกูต้องมานั่งทำอะไรวะให้มันแตกต่างนึกอยู่นานมากตอนได้ฟังเพลงตอนแรกไอเดียแรกเลยอ่ะมันเป็นลองเทคตอนนั้นบีทมันคือเต้นแบบมิวสิคอลอ่ะเป็นเหมือนลาลาแลนด์ซึ่งไอเดียนั้นแพงแล้วผลสุดท้ายคือมันแพงไปเราก็เปลี่ยนบีทนั้นกลับมาใหม่ก็เพลงมาฟังแล้วก็นึกอยู่นานอะไรที่เราชอบวะอะไรที่เราอยากเห็นน้องวะไอตอนทำวิดีโออะไรก็ตามที่เราแต่งอ่ะเราเห็นกับตัวก่อนนะเราคิดว่าเอาที่กูชอบก่อนนะกูชอบก่อนอันแรกถ้าเราสึกเราไม่ชอบแล้วเราทำเราฝืนแล้วเราทำไม่ดีแน่แต่ถ้าเราชอบเนี่ยอะไรก็ได้เลยมันอยู่ในหัวเราคิดว่าเราทำออกมาได้แล้วเราชอบแล้วแฮปปี้ภาพแรกไม่รู้นึกมาจากไหนไม่รู้อ่ะแต่เราเห็นว่าน้องๆอ่ะมันนั่งเป็นวงกลมแล้วเราคิดว่ามันเหมือนน้องมาปรับถูกอ่ะเราคิดภาพว่าว่ะสองเอ็มวีก่อนมันเหมือนมันพาน้องๆไปแบบไปอีกด้านนึงด้วยแบบฉุดกระชากลากถูอ่ะมันยูต้องตื่นขึ้นมากระชากคอมึงตื่นนั่งตื่นแล้วเราก็เลยคิดMVเราทำไงให้มันผ่อนคลายลงเราก็คิดว่าเนี่ยให้น้องๆมาร้องเพลงแล้วครับตอนนั้นก็คิดอ่อนๆไว้แค่นี้ก็ยังคิดไปต่ออีกอีกอันนึงก็คือพาน้องๆอ่ะไปนั่งรถเมล์แล้วเราจะเอาน้องๆร้องเพลงอยู่ในรถเมล์แล้วขับไปรอบกรุงเทพเพราะว่าเราได้ไอเดียเนี้ยมาจากเพลงของ BG Night Fever อ่ะก็เป็นแบบซิตี้ป๊อปเหมือนกันแหละเหมือนมันได้มูดพอดีมันแบบมันมีความเป็นแบบดนตรีใกล้เคียงกันแล้วเราเห็นเราชอบ BG แล้วคิดว่าเพลงเนี้ยมันเข้าแต่เราคิดว่ามันยากเพราะว่าเราต้องถ่ายไนท์ไงแล้วคราวเนี้ยไนท์อ่ะมันพ่วงน้องไปหมดมันพ่วงทีมงานมันพ่วงหลายๆอย่างแล้วคิดว่าไม่ไหวอีกเดี๋ยวยากเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยถ่ายหนังบนรถทั้งวันก็ยกอันนั้นออกไปก่อนคราวเนี้ยไอ้ภาพวงกลมที่หน้าวงกลมก็ยังอยู่ในหัวเราก็มานั่งนึกอยู่อะไรวะที่จะเป็นไปได้แต่ว่ามันมี 2-3 อย่างที่มันทำให้ไอเดียเนี้ย success เราไม่ได้รู้ว่าไอ้ MV แบบ City Pop 880มันบีทไหนเพราะเราไม่ได้เป็นคนฟังเพลงแต่เราเข้าใจว่าเพลง80มันสร้างมาเพื่อแบบที่ญี่ปุ่นเฉลิมฉลองความเป็นแบบยุคเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดันไปติดภาพหนังฮ่องกงก็คือเรื่องไอ้ Copland อ่ะไอ้ Amod A Love Story อ่ะเทียนมิมี่อ่ะเราเห็นภาพมันเราเห็นจากมันอีแล้วเราชอบเราชอบบรรยากาศมันเราเห็นภาพเนี้ยไว้ก่อนเป็น MV เราที่จะทำแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปดิ้งกับไอ้โต๊ะวงกลมยังไงนะก็แบงค์ไปอีกเกือบเดือนได้มั้งเพราะว่าตอนนั้นเหมือนช่วง MV กำลังเหมือน MV มันกำลังอยากคิดว่าจะทำไม่ทำดีด้วยเพราะว่ามันมีหลายส่วนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลงรอยคือเราไม่ชอบด้วยตัวเราเองเนี่ยมันเหมือนหาจุดที่ชอบไม่ได้เลยผลสุดท้ายอันที่เราตัดสินใจว่าเรารู้แล้วเราจะทำอะไรกับ MV เราระหว่างที่นั่งเพลงไปหัวมันคิดถึงเพลงเก่าเพลงนึงเพลงญี่ปุ่นแล้วเราก็จำ MV นี้ของเขาได้แล้วแบบเราอ๋อพอเรานึกออกเสร็จแล้วก็เปิดดูก็คือเพลงสุกี้ยากิMV เพลงสุกี้ยากิเนี่ยคือเขาให้นักร้องอ่ะใน MV อ่ะเขาร้องเพลงคนเดียวเลยนะก็คือเดินแล้วก็ร้องไปตามบ้านเมืองอ่ะตามตอก
ข้างโกดังถังน้ำมันถนนคือเขาไม่ได้คาดหวังความสวยจาก MV แต่เขาคาดหวังว่าคนสมัยก่อนไปถ่ายกันนะก็คือแบบไม่จำเป็นต้องสวยอะแต่ว่าเขาก็ไปถ่ายให้มันได้ MV นึงอะคราวนี้มันดันไปซิงค์มันทำให้เราแบบ enjoy คือในเนื้อเพลงสุกี้ยากิมันพูดถึงคนที่เสียใจนะแต่ว่าในเพลงมันพูดถึงว่าเงยหน้าแบบก้มไม่ให้น้ำตามันไหลอะก็คือให้กำลังใจตัวเองอะคือโอเคมันจะเสียใจนึกถึงวันวานอะไรเงี้ยช่างมันไม่รู้แหละแต่กูก็ต้องก้าวเดินไปอะไรเงี้ยแล้วเราได้เนื้อเพลงพาสเวิร์ดมามันช่วงใกล้ๆกันแล้วเราเพิ่งมาเห็นว่าเนื้อเพลงพาสเวิร์ดอะมันเหมือนเป็นภาคต่อของสุกี้ยากิไปโดยปริยายเพราะว่าพาสเวิร์ดมันเป็นเรื่องของแบบว่าเหมือนตัวสุกี้ยากิมันพูดถึงตัวเองที่เจ็บช้ำเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครปลอบเราก็ต้องเดินต่อไปเองอะไรเงี้ยแต่พาสเวิร์ดมันบอกว่าเออถ้าอยู่เป็นไรอยู่บอกเราเดี๋ยวเราช่วยอยู่เองอะไรเงี้ยเราก็คิดใจว่าเออว่ะเราลิงก์ด้วยตัวเราเองนะเพราะเราแบบพยายามหาอะไรที่เราชอบเราก็คิดว่าเออว่ามัน2 อย่างเนี่ยมันทำให้เราสักเซสแล้วเราเห็นภาพทุกอย่างแล้วเราก็รู้เลยว่าเราจะทำอะไรต่อเราตัดทุกอย่างออกเลยใน MV เราตอนแรกเราคิดไปหลายอย่างมากเราตัดทุกอย่างออกเลยลึบแล้วเราทำจากบีทง่ายๆสุดคือ MV เนี้ยทุกคนไม่ต้องไปดูอะไรเราจะให้ดูน้องร้องเพลงแค่ร้องเพลงแล้วเราจะทำให้ MV เนี้ยเป็น MV ที่ผ่อนคลายแม้กระทั่งตัวน้องเองแล้วตัวทีมงานตัวเราด้วยแล้วก็สำคัญสุดคือเราไม่อยากประดิษฐ์ประดอยมันในบีทที่ว่าให้มันสวยคือมันสวยของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่อยากเราเลิกประดิษฐ์ประดอยเราจะแค่ถ่ายน้องๆแค่นั้นเลยน้องๆมาร้องเพลงให้เราฟังน้องๆร้องให้ฟังกันเองด้วยเพราะเราอยากให้เพลงนี้มันเหมือนแบบน้องๆแบบเยียวยากันเองอ่ะเออแล้วเราแค่หามูดมันก็คือเราชอบมูดความเป็นคลาวเกตสมัยก่อนคือเขาไม่ต้องห่วงความสวยเขาอาจจะถ่ายสวยแต่ว่ามันดูเหมือนมันไม่ต้องเฟรมเป๊ะทุกคนเอนจอยก็แค่มาร้องเพลงก็ถ่ายคนร้องเพลงแล้วเราชอบมูดนั้นแล้วก็มีพี่เหลิมมาอีกจุดหนึ่งพี่เหลิมมาเขาส่งเรฟเฟรนซ์ให้เราดูเขาอยากได้มูดไหนทำให้เรารู้จักวงของญี่ปุ่นเป็น2คนเป็นยุคเก่าอะไรเงี้ยแล้วมูดมันก็รู้วิดีโอมันจะออกลุคเบต้ามันก็ใกล้เคียงกันเราก็เออมันน่ารักดีว่ะก็ดูคนร้องเพลงคนร้องเพลงอย่างเดียวเต้นไปเต้นมามันดูเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะแต่มันงดงามสำหรับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วเราเดี๋ยวหามูดให้เพลงอีกอันนึงก็เป็นภาพเหมือนแฮนดี้แคมถ่ายเป็นภาพวิดีโอเป็นภาพเหมือนแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยให้ตากล้องคนนึงอีกคนชื่อเชนบีฟเชนว่าเชนไม่ต้องสนใจเลยเราไม่ต้องการความสวยงามใดๆทั้งนั้นเชนถ่ายมาให้มันดูผ่อนคลายสุดเราไปถ่ายให้เอนจอยที่สุดไม่ต้องห่วงความสั่นเบอร์อะไรเงี้ยเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันธรรมชาติที่สุดไปถ่ายเลยเชนถ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่เชนห้ามมาทำตัวเป็นกล้อง2เราแบบว่าถ่ายเพื่อให้มุมสวยเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็วางแผนว่าอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจแบบในวิดีโอตัดสลับกับตัวเรื่องหลักอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดีโต๊ะวงกลมน้องๆมันไม่ได้มองกล้องมันก็มองพวกเดียวกันเองเหมือนต่างคนต่างช่วยกันอ่ะเออเหมือนว่าจาก2เพลงนี้แล้วที่มันแบบมันสู้มาทั้งชีวิตนะเพลงนี้มันปิดท้ายว่าโอเคเราแฮปปี้กันแล้วนะอะไรเงี้ยเอออันนั้นแหละอันนั้นน่าจะยากสุดก็คือทำไงให้มันดูเก่าแล้วถ่ายแต่หน้าน้องๆแล้วดูแบบเหมือนว่าคนก็ต้องดูมันไปจนจบอะมันไม่มีอะไรเลยแล้วความยากมากคือคิดในใจที่กูต้องถ่ายหน้าน้องไปเกือบ4นาทีมีแต่หน้าน้องร้องเพลงพอเรามั่นใจว่าเออเราตัดทุกอย่างออกแล้วก็คิดว่าน่าได้เหมือน MV Idol เพลงอื่นมันก็จะแบบเป็นน้องๆใช่ไหมแต่คราวนี้มันเป็นเพลงสดใสเราก็มันไม่ใสเหมือนวงอื่นอีกอะซึ่งอันนี้มันก็เป็นความยากนะตอนเราทั้งเออมันต้องอยู่ในซิงเกิลเดียวกันอะมันต้องเป็นแบบพาร์ทเดียวกันแล้วน้องก็ต้องมีภาพลักษณ์อะไรอันนั้นคือความยากซึ่งถ้าสังเกตดีๆในตัววิดีโอมันจะไม่ชัดในตัวเนื้อมันไม่ชัดคือเป็นความตั้งใจเราตอนแรกเราเคยถามเก่งว่าเอากล้องเบต้าถ่ายเลยไหมแต่ว่าเออเก่งก็ให้คำตอบดีว่าถ้าเอากล้องเบต้าเดี๋ยวเราเอาไม่อยู่หมายความว่าคนถ่ายเดี๋ยวเอาไม่อยู่เดี๋ยวมันจะแผ่ไปยิ่งกว่านี้เราไม่ต้องการให้มันดูลุคเบต้าจนแบบเบต้าไปแบบว่าเพราะว่าเราอยากให้น้องสวยด้วย MV 2ตัวก่อนหน้านั้นคือน้องมันสวยแต่ว่ามันสวยในที่มืดเราอยากให้มันสวยในที่สว่างบ้างเราก็คิดว่างั้นเราจะถ่ายให้มันเก่าแล้วเราดูสวยด้วยเก่งก็จัดให้แต่ว่าถ้าดูดีเนื้อมันจะไม่ชัดมีฟิลเตอร์มันทำให้ไม่ชัดด้วย2คือตอนเราขั้นตอนโพสอ่ะเราก็ไปบิดอีกไปทำหาวิธีแก้ให้มันดูเนื้อไม่ชัดเราอยากให้มันดูแบบเหมือนวิดีโอลุคไปด้วยแล้วก็สวยในสมัยใหม่ไปด้วยต้องให้เครดิตคนทำสีด้วยนะถ้าเราสังเกตดีในวิดีโอเพลงสมัยก่อนกล้องวิดีโอสมัยก่อนแล้วมันผ่านเวลามานานสีจะตกม่วงมั่งเขียวมั่งเห็นเป็นม่วงแบบนั้นมันเป็นความตั้งใจเราอยากให้คนดูรีมายซึ่งเราคิดไปเองว่าคนดูจะรีมายได้นะตาเราอ่านไปดูคนดูคอมเมนต์บางคอมเมนต์น่ารักมากเราชอบคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าให้เปิด MV เนี้ยแบบความชัดต่ำที่สุดอะแล้วจะได้มูดเราโคตรแฮปปี้เลยแสดงว่าเออสิ่งที่เราทำอ่ะคนดูเข้าใจว่าเออมันต้องการให้มันเก่าอ่ะเออเราอยากให้มันดูเป็นเก่าร้องเพลงเราไม่ต้องการให้มันสวยแล้วมันไปแบบรีมายถึงคนอื่นอ่ะเราอยากให้ดูอันวิดีโอเนี้ยแล้วมันรีมายถึงแค่น้องๆอะไรเงี้ยสำคัญสำหรับเรามากแต่มันเยียวยาเราด้วยนะหมายความว่าตอนถ่ายมันเยียวยาเราด้วยมันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าที่เราทำไปอ่ะมันเราก็ให้น้องๆแฮปปี้ด้วยเราก็แฮปปี้แล้วเหมือนเราแบบเรารู้สึกว่าเออเห็นวิดีโอแล้วมันไม่ต้องรีมายถึงใครแล้วก็แบบรีมายแค่แบบแค่น้องมันเยียวยาเรามากๆประมาณนึงอะไรเงี้ย
อนเราไปถ่ายเราพยายามออกแบบให้กองถ่ายเราแฮปปี้สุดนะว่าเราไม่อยากกดดันใครนะเราอยากให้มันแบบน้องๆก็มาร้องเพลงมาเล่นกันนะมันจะได้ไม่กดดันก่อนหน้านั้นมันไปร้องไห้เราสงสารเราไม่อยากให้มันไปร้องไห้ใน MV เราเลยแฮปปี้กันไปซึ่งก็ไม่มีกดดันอะไรเลยมันรู้สึกไงมันแฮปปี้ไหมแฮปปี้ดิคือจริงๆต้องบอกว่าโชคดีที่ตัดสินใจถูกว่าต้องเอาฝันมาทำเพราะว่าเอาจริงความคิดแรกๆเราเลยก็คือว่าเรามีไอเดียเหมือนกันแต่เราไม่เสนอเราอยากให้คนอื่นได้ทำเราคิดถึงน้องเป็นหลักก่อนน้องน่าควรที่จะได้เจอคนทำงานหลายๆแบบคือมันเจอคนทำงานแบบเดียวน้องมันจะไม่โตก็เลยคิดว่าอ่ะเพลงนี้ต้องเป็นไปนึกถึงเพื่อนเราคนแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ไปเพราะว่าไปเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศกองมันแฮปปี้ไปด้วยส่วนตัวเราเป็นคนค่อนข้างซีรีส์จริงจังเพราะฉะนั้นวิธีการถ่ายทำเราก็จะไม่รีแลกซ์เลยต้องมูดนี้เท่านั้นต้องแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันฟิกซ์ไปหมดเลยแต่จริงไม่ได้บอกไปไม่ฟิกซ์แต่ว่าด้วยความที่เป็นป่าเองมันทำให้ตัวบรรยากาศกองมันแฮปปี้ไปด้วยแต่ว่าเห็นอย่างนี้ในตัวที่เป็น4ต่อ3จะบอกไม่กำกับก็ไม่ถูกก็กำกับเหมือนกันแต่กำกับในเชิงที่ว่าไปถ่ายแบบนี้มาให้หน่อยคือไม่ได้ปล่อยฟรีซะทีเดียวอ่ะมันก็คือการกำกับแบบนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเป็นเราทำไม่ได้แม่งยากกว่ากำกับกล้องหลักใช่ยากกว่าการสั่งหันซ้ายหันขวาต้องให้เครดิตเชนคนถ่ายคืออย่างนี้ไอ้ตัวที่เป็น4ต่อ3อ่ะเพราะว่าอย่างแรกคือเรารีมายกลับไปที่หมายถึงว่าอดีตเพลงอะไรเงี้ยเหมือนกับตัว80อะไรเงี้ยคนน่าจะเข้าใจนี่ว่ามันเก่ามันด้วยลุคมันเราใส่เอฟเฟคไปแบบว่ามันเป็นดูกล้องเบต้าส่วนไอ้ตัวเป็นพื้นหลักอ่ะมันคือปัจจุบันน้องๆเราก็แค่เล่นกับสไตล์มันแค่นิดนึงแต่ว่าเราก็ยังให้คงความเป็นแบบปัจจุบันน้องก็สวยด้วยมันก็ดูเก่าไปด้วยแค่นั้นเอง2อย่างมันผสมกันเราไม่รู้มันดีไม่ดีแต่เราต้องลองเราแค่อยากลองกับตากล้องเราก็ลองทำมันดูอะไรไอตัว MV ไอภาพสัดส่วนถ้าสังเกตดีๆมันจะมีเลขวันที่ใช่ไหมมันจะเป็นวันเดือนปีไอวันเดือนน่ะมันคือใช่ Star Again เราถือว่าวันนั้นเป็นวันเพลงมันออนครั้งแรกแล้วกันไอปี1961เนี่ยตอนที่เราใส่ไปครั้งแรกอ่ะเราก็คิดอยู่ตัวเองว่าไอเดี๋ยวคนดูมันจะงงป่าวะเพลงมันเหมือนยุค80อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่ากูใส่1980มันก็ได้8อะไรก็ได้คำถามคือก็แค่นั้นอะไรเงี้ยก็ไม่เกิดคำถามคำถามคือผลท้ายเรามันนึกว่าเรารู้แล้วเราจะใส่ปีอะไรตอนที่เราต้องหาปีใส่ต้นความคิดของไอ้วิดีโอเนี้ยที่มันถูกดีเบตว่าคุณต้องใช้อันนี้แนวทางนี้ก็คือเพลงสุกี้ยากิไอ้ปี1961อ่ะมันคือปีที่เพลงสุกี้ยากิออนแอร์ครั้งแรกเราก็เลยใส่ไปแต่เราแค่ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยเพราะคนดูก็ไปหาคนดูก็ไปงมหากันเป็นอีสเอ็กของวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเฉลยไปเป็นแบบนึกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนแบบจดหมายรักสำหรับวิดีโอนี้ที่เราบอกมันเยียวยาเรามันเหมือนเป็นจดหมายรักเราชอบเพลงเก่าเราชอบเพลงสุกี้ยากิที่เราชอบวันนั้นอ่ะวิดีโอวันนั้นวันนี้มันมาถูกนำมาต่อยอดมาเพิ่มมาเป็นอันนี้แต่ว่าคนดูเข้าใจอยู่แล้วว่าเพลงมันมาจาก80แต่เราแค่เล่นลูกเล่นไปไอแอร์ไทม์เนี่ยเสือเป็น MV แรกกำกับ12คนเอาแค่คนเดียวกูก็เครียดแล้วแม่งกำกับ12คนไม่พอประเด็นคือแม่งมีเซตเตอร์2คนอีก